ียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งสามคนณวัฒน์แฉยับกามินงุมไม่มีใครรู้กลับมาคืนดีเอาไหมบันเทิงวันที่10กันยายน2567 9:08 น.เรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทย3คนขนาดอิงฟ้ายังไม่ถึงณวัฒน์แฉยับกามินงุมไม่มีใครรู้พฤติกรรมไม่ควรทำเงินตัวเดียวจริงๆกลับมาคืนดีจะขายงานต่อเอาไหมบอสนณวัฒน์อิสระไกรศีลไลฟ์ตอนหนึ่งว่ากามินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์กี่ล้านแล้วผมให้กามินมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนด์ที่มากับชาลีอ่านข่าวมดดำโกรธแล้วพูดถึงกามินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านเลยขนาดเดินขึ้นเวทีแป๊บเดียวสะสมไปให้เขาเยอะล้านหมดเราก็อุดหนุนน้องๆบอกล้านหนึ่งเราก็ให้ทุกครั้งมางานมิสแกรนด์น้องเรียกแพงมากเลยนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อเลยขออย่างเดียวคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยไม่ให้เยอะเขาไม่ยอมตอนแรกเขาพูด 6-7 แสนเองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมเป็นคนนำทางเขาเลยเรียกล้าน1ล้านก็ล้านแพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆไลฟ์ละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายัง 600,000 อยู่เลย 700,000 500,000 บางทีก็รับผมไม่มายหรอกถ้านิสัยดีคนมีขึ้นก็มีลงผมไม่รู้จริงหรือเท็จคำหนึ่งที่ผมไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแว่วๆชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าคำพูดนี้จริงผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตม.จับมาสอบเรื่องสรรพากรก่อนพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ผมเห็นแน่พูดชาลีบอกคนอื่นพูดช่างมันอะไรก็แล้วแต่ใดๆมันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นมันเยอะไปทุกอย่างถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก็จบแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวจริงๆเงินก็เงินเราระหว่างหนูรัฐกับกามินตอนนี้ใครที่เราหน้าอบอุ้มกว่ากันก็เป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายงานต่อผมคนหนึ่งคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นคอนเทนต์กลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ผมเอ็นดูเขาเยอะมากณวัฒน์กามิน กลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นเฟสแรกปลายกันยายนนี้การเมืองวันที่9กันยายน2567 15:27 น.กลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นก้อนแรกปลายกันยายนนี้พร้อมเล็งปรับรายละเอียดดิจิทัลวอลเล็ตหลังปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนายแพทย์เปรมศักดิ์ พิยุระ สว.อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลตั้งเป้าจะใช้งบประมาณ 450,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณค้างท่อจากปี2567วงเงิน 40,000-50,000 ล้านบาทงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567ที่ผ่านวุฒิสภาแล้ว 122,000 ล้านบาทงบประมาณปี68วงเงิน 187,000 ล้านบาทและเหลืออีก 140,000 ล้านบาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากส่วนใดเพราะงบประมาณหลายส่วนก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้แล้ว
และวิธีการจ่ายเงินก็ยังมีการปรับเปลี่ยนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ารัฐบาลได้เตรียมกรอบงบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้450.00ล้านบาทซึ่งงบประมาณที่ยังขาดรัฐบาลใช้การบริหารจัดการจัดหางบประมาณในส่วนที่สามารถทำได้เช่นปี2567ที่ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาทรวมถึงยังมีงบประมาณส่วนอื่นอีกกว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงปลายเดือนนกยอนี้และในปีงบประมาณ2568ก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณโดยรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงการภายหลังการปิดลงทะเบียนที่รัฐบาลจะทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยหักลบกลุ่มเปราะบางออกซึ่งก็จะทราบจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและรัฐบาลก็จะบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่และใช้การบริหารจัดการงบประมาณบางส่วนซึ่งจากจำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้32ล้านคนยังไม่หักกลุ่มเปราะบางออกก็ยังอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการได้มดดำโกรธแล้วพูดถึงกามินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวบันเทิงวันที่10กันยายน2567 7:53 น.เดือดกันทั้งวงการแล้วมดดำโกรธแล้วพูดถึงกามินเผยรับรายได้ทั้งหมดไปกี่สิบล้านอีกแบรนด์ดังก็จ่ายไปหลายล้านหลุดเปิดปมเหตุแน็กชาลีหมดตัวนอกจากบอสนวัตจะออกมาชาเดือดจีกามินอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีอดีตหวานใจแน็กชาลีว่าผมจ่ายเงินให้กามินไลฟ์ครั้งละ1ล้านควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินอ่านข่าวกามินสะอื้นหนักลั่นเจ็บมากฉันทำอะไรผิดจอดดราม่าว่าการแสดงขอโทษทุกคนจริงๆอ่านข่าวแน็กชาลีรับจบเองขอโทษกามินดูแลไม่ดีลั่นทำไม่ได้ให้โกหกคนเคลียร์ทำเสียหาย40ล้านแบรนด์อ่านข่าวสงสารแน็กหนุ่มเกาหลีดูคลิปกามินถึงกับพูดไม่ออกฝ่ายหญิงที่ไทยดังมากอยู่เกาหลีดังไหมด้านมดดำคชาภาซึ่งสนิทสนมและรับทราบเรื่องราวของแน็กชาลีก็เผยกลางรายการแฉวันที่9กันยายน67ตอนหนึ่งได้ถามคุณทรายมาดามฟินเจ้าของแบรนด์ดังขณะอยู่ในรายการทราบว่าก็จ้างกามินและแน็กมาไลฟ์สดครั้งละ1ล้านจ้าง 2-3 ครั้งด้วยตอนหนึ่งเมื่อมีการพูดถึงกามินที่ออกมาไลฟ์พูดถึงตัวเองที่มายืนจุดนี้เพราะตัวเองที่ซื่อสัตย์จริงใจและความสามารถของตัวเองพอใจในรายได้ตัวเองอยู่แล้วในการไลฟ์ TikTok ตอนนี้เดินออกมาก็รู้สึกโล่งฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงด้วยตัวเองฉันเป็นอินฟลูที่มีความสุขมีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีการไปประเทศไทยไม่ได้อยากไปที่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ไปใครดูแล้วไม่ชอบก็อันฟอนไปได้เลยเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรมดดำอุทานอุ้ยซึ่งกามินไลฟ์ปล่อยโฮบอกว่าฉันผิดอะไรขณะที่ IG TikTok กามินได้ลบภาพคลิปคู่ชาลีออกไปหมดแล้วมดดำถึงร้องโอ้ยจนเพื่อนพิธีกรทักว่านี่โกรธแล้วมดดำบอกส่วนเรื่องเสียภาษีกามินไม่มีความรู้เพราะอยู่เกาหลีรายได้ไม่ได้เยอะแต่มาอยู่ไทยมีรายได้จำนวนมากซึ่งกามินต้องเสียภาษีที่ไทยและจะต้องไปเสียภาษีที่เกาหลีด้วยมดดำกล่าวถึงรายได้กามินที่ไทยด้วยว่าหลักหลาย10ล้านต่อคนไม่ใช่แค่10แล้วตอนนี้กลับไปแล้วใครจ่ายอีแน็กมันถึงพูดไงหมดตัวบริษัทเป็นคนรับในชื่อบริษัทตอนนี้เขาเอาเงินไปแล้วใครจะเป็นคนจ่ายมดดำได้หลุดพูดเรื่องกามินกลับเกาหลีก่อนหมดสัญญาว่าแล้วค่าปรับสัญญาใครเป็นคนจ่ายอีแน็กก็ต้องเป็นคนจ่ายมันถึงบอกมันหมดเนื้อหมดตัวกูพูดอะไรไปเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามึงก็อย่าให้กูขึ้นกามินแน็กชาลี